19:10 น.ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสต์ข้อความหลังอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองเตรียมฟ้องกลับในข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาททุกคดีระบุเมื่อกลับถึงไทยจะประชุมผู้เสียหายทั้งหมดเพื่อตอบโต้กลับทุกคดีพร้อมย้ำเหยื่อที่ไม่รู้จักกันหลายสิบคนต่างสถานที่ต่างช่วงเวลาให้การทิศทางเดียวกันว่าถูกข่มขืนจากบุคคลนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครเผยกทม.จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะให้ผู้ที่ติดโควิด-19 ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยเตรียมคูหาพิเศษไม่ปะปนกับคนทั่วไปโดยผู้ที่ติดเชื้อต้องมีปากกาส่วนตัวใช้ลงทะเบียนและกาบัตรเลือกตั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะเมื่อเสร็จจากการเลือกตั้งให้รีบกลับบ้านหรือกลับสถานที่กักตัวทันทีไม่แวะระหว่างทางโดยเด็ดขาดตำรวจสภ.พานทองจังหวัดชลบุรีควบคุมตัวชายอายุ29ปีขับรถเก๋งพาลูก2คนตระเวนออกขโมยของตามอู่ซ่อมรถแต่ถูกเจ้าของอู่ซ้อนแผนล่อซื้อตามไปจับตัวได้ขณะนำเกียร์รถยนต์ที่ขโมยมาไปขายผู้ก่อเหตุอ้างต้องการเงินไปใช้จ่ายและเลี้ยงครอบครัวสนับสนุนโดย Health Blue Boy หวานชื่นรื่นรมย์